โอเคคือมึงอยู่มานานแล้วอะเปียกเอาอาวุธผมหายได้ไหมครับนะไอ้บังแมวอ่ะไม่ทำไมถึงคิดว่าพวกผมอยากเอาอาวุธคุณหายอะไอ้อันอยากรู้จริงมาก็อาวุธของในตัวของเราอยากเอาอาวุธหายเหรอมึงอยากหายมากมึงก็ออกมาตีกูดิมึงเก็บทำไมเงินก็ไม่ได้อยากเอาเออกูไม่ได้ร้อนอ่ะถ้าอยากได้เงินเรื่องแต่แรกแล้วทำดีนะทำดีโทษทีวันนี้เพียหน่อยตามันหย่อนนิดนึงวันนี้เพียเอาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะให้ตำรวจปกปิดให้เขาไอ้มึงไอ้หนุ่มลองอธิบายไปดิอธิบายไปยังไงนี่มาทำอะไรกันเนี่ยฮัลโหลครับทำอะไรกันเนี่ยมาหาคนครับเออดีนะเหมือนกูเป็นประกาศรับคนหายเลยไม่เคยพูดแล้วมันต้องขอคุยสักคนนึงที่รู้เรื่องหน่อยดิเก็บนะทำไมเออให้ผมอธิบายให้พวกพี่ๆฟังใช่ไหมครับใช่ถ้ามึงแบบกลัวเขาเข้าใจผิดอะไรมึงก็อธิบายเขาไปเลยเขาจะได้รู้เรื่องโอเคครับพี่บังครับผมขอพูดอีกรอบนึงนะครับพี่คือเรื่องนั้นก็ผมขอเล่าตามไปแล้วกันครับพี่คือผมไปงัดบ้านหลังจากผมโดนตำรวจจับมาแล้วครับพี่บังคือสิ่งแรกที่ผมกิฟต์ให้ตำรวจไปครับเป็นบัตรอันเจล1ชั่วโมง2ใบแล้วก็30นาที2ใบครับซึ่งเท่ากับว่าคือผมจะไม่โดนเจลเข้าคุกแน่นอนครับแต่คือที่เปียกมันพูดอย่างนั้นอะคือมันต้องการจะสื่อแค่ว่าตำรวจแบบไม่ต้องแจงคดีอะครับประมาณนั้นให้แบบใส่บีมเลยเพราะยังไงผมไม่โดนจับจนแบบจนขึ้นชื่อข้างบนอยู่แล้วอะครับพี่กลัวพี่แบบจะเข้าใจผิดเรื่องนี้ผมไม่ตั้งใจที่จะแบบให้ตำรวจแบบปกปิดหรือช่วยเหลืออะไรเลยครับไม่กินยาเลยนะจะให้ตำรวจแบบใส่บีมไม่ได้เลยครับผมครับพี่คือเปียกมันไม่ตั้งใจจะทำอย่างนั้นหรอกครับพี่พูดจบแล้วครับครับครับพี่เรียบร้อยแล้วครับเชิญออกจากพื้นที่สภาด้วยครับมานั้นแล้วไอ้พวกเองเนี่ยไอ้พวกเองมาอธิบายเพิ่มเติมอะไรบ้างอ่ะมีแค่นี้เหรอหรือว่ายังไงครับครับพี่เอ้ยครับนะคือนั่นแหละครับตอนที่สภามาฟังแล้วก็ตำรวจมาฟังด้วยเขาก็บอกมันพี่บังอาจจะเข้าใจผิดอะไรเนี่ยก็ผมก็เลยมาอธิบายเพิ่มครับตอนนั้นไม่ฟังมั้งถ้าเข้าใจผิดแล้วทำไมที่บ้านในปีถึงยอมรับอ่ะเอ้ยเปียกพูดกับพี่บังยอมรับตรงที่ผมพูดอะครับว่าผมพูดว่าผมพูดจริงเรื่องที่ผมบอกว่าไม่ต้องพูดเรื่องคดีครับแต่มันสื่อทางนั้นจริงๆครับบังถ้าตอนแรกไม่พูดจะสื่อคือมันอาจจะใช้คำพูดผิดนะครับพี่บังคือไม่ตั้งใจที่จะแบบว่าให้ใส่คดีว่าพวกผมไม่ได้งัดบ้านคือไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมเตรียมบัตรอันเจลมาเรียบร้อยแล้วครับพี่บังคือเจนาเปียคือต้องการแค่ไม่ต้องแบบทวนเฉยๆว่าในตัวมีอะไรบ้างให้ใส่บินมาให้เรียบร้อยเลยแล้วครับประมาณนั้นครับเพราะผมมาถึงสอนอผมถามเลขกระเป๋าตำรวจก่อนเลยครับว่าคุณตำรวจกระเป๋าเลขอะไรแล้วก็กิ๊บให้เลยครับทั้งสองคนตอนแรกไม่พูดอย่างเงี้ยตอนแรกผมน่าจะแบบว่ามันลกด้วยครับบางในส่วนหนึ่งแบบว่ากลัวด้วยครับก็เลยแบบว่าน่าจะพูดไม่ออกกลัวทำไมถ้าเจตนาไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าในความเข้าใจของเจนน่าจะแบบใช่ๆแอบงัดบ้านมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยไม่ได้มันคือครั้งแรกของผมที่โดนจับอย่างว่าก็โดนปรับแค่แอบครับใช่ครับผมก็เพิ่งเคยทำกันครับไม่ได้ขายงัดบ้านอยู่แล้วนี่เพราะใครจะงัดก็ได้อยู่แล้วก็งัดบ้าน
เราขายครับบังฮะเราขายครับไอ้ระบบไม่ได้ขายพี่แต่ส่วนใหญ่ไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายถ้าเจอก็เอาก็ปรับครับใช่ไม่ส่วนมากมันไม่มีแอบได้ก็ใช่ครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะงัดกันวันพุธเหมือนที่ผมเคยบอกครับว่ามันไม่มีคนโง่ที่งัดกันธรรมดาหรอกส่วนใหญ่เขาจ่ายสิบวันคอยนะวันพุธกันหมดไอ้เบียร์นี่คืออะไรพี่เบียร์นั่นคือหลอกก็อย่างที่คนโง่อะอย่างที่บางบอกกันแหละทำไมถ้าเป็นความจริงแต่แล้วทำไมไม่พูดแต่แล้วที่บ้านอะคือตรงนั้นนะครับพี่โจนี่คือพี่บังเขาแม่ผมพูดครับเขาคุยกับเปียกก็เลยไม่มีโอกาสเปียกโดนแทงครับแทงมันก็พูดอยู่บังให้พูดอยู่อ๋ออยู่สภาเพื่อนไอ้หลงอยู่สภาเออแล้วตอนแรกบอกว่าที่ไม่บอกให้ตำรวจเขาไปพูดคดีเพราะว่าไม่อยากให้มันเรื่องปากต่อปากถือดูไว้นี่อันนี้น่าจะเรื่องงานร้านป่ะใช่ไหมครับบ้านงานบ้านคุยกันหรือยังแก๊งมึงอ่ะคุยกันหรือยังคุยกันตอนแรกไม่ได้เหรอพี่บังพี่ลองเรียกพี่แครอทมาก็ได้เพราะพี่แครอทเป็นคนทำคดีครับผมยื่นบัตรเจลให้ก่อนเลยครับไม่มีเกี่ยวกับอันนั้นแน่นอนพี่ไม่เกี่ยวกับตำรวจดำหรืออะไรเงี้ยนอนครับอันนี้ขอแท้งครับมันไม่เกี่ยวกับตำรวจแล้วขอท่านครับคือท่านอ่ะไอ้เปี๊ยบเป็นคนพูดกับตำรวจใช่ป่ะว่าไม่ต้องพูดใช่ใหญ่เนาะมึงอ่ะมันไม่ควรสั่งแต่แรกแล้วเล่นเซเว่นถึงแล้วอ่ะเธอสั่งเยอะเหรอเขาสั่งน้ำแฮกไปด้วยสั่งไปทำไมยันนะแฮกไม่อยู่เลยนี่เนี่ยนี่เราไปบอกตำรวจเขาเหรอว่าไม่ต้องไอ้นี่คือเราไปเปลี่ยนวิธีการทำงานตำรวจใช่ไหมฮะเปียกให้พี่แครอทมาใช่ไหมคือเปียกมันแบบมันแค่ขอเฉยครับเมื่อกี้น้าถามเปียกหรือเปล่าขอโทษครับพี่เอาเรียกแครอทมาเราถามเมื่อจะเป็นเด็กเปียกนี่มันจับนะอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดจริงๆเลยถ้าเกิดว่าเองเนี่ยไปบอกให้เขาทำงานแบบไหนเนี่ยคือเขามีปัญหาทันทีนะคือน่าจะรู้นะมันไม่มีข้อละเว้นเลยที่เขาจะเชื่อฟังแก๊งแล้วก็ทำตามแก๊งเนี่ยเขาซวยทันทีนะเข้าใจใช่ไหมครับเออเนี่ยแล้วเองไปทำอย่างนั้นอ่ะเขาจะเป็นยังไงไอแครอทนี่คือตำรวจนี่ถือว่าดีนะตำรวจนั้นดีหนึ่งคนครับคนนั้นดีทำเลยดีพูดเหมือนตอนแรกที่มึงพูดที่บ้านแก๊งดิผมใช้คำพูดผิดนะครับบังใช้คำพูดผิดก็เลยกูเข้าใจผิดใช้คำพูดผิดแต่เจตนามันก็เจตนาเดียวกันป่ะมึงจะพูดยังไงอ่ะเจตนามันก็คือให้ตำรวจช่วยเหลือมึงจะพูดยังไงวะมึงสั่งตำรวจได้มึงใหญ่จังพี่เบนดี้ไอ้เบนดี้เดี๋ยวมาเอากูไปด้วยเป็นไรอ่ะกูดูข้าวเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงนะพี่หลงเดินมาหน้าหน่อยบางกูไปล้างจานอ่ะถ้ามึงไม่ใช้คำพูดนะมึงจะใช้คำพูดอะไรกับตำรวจอ่ะกูขอค่ะกูขอทางก็คือเจตนาคือแบบว่าปรับเลยอ่ะไม่ต้องพูดคดีครับง่ายๆแล้วไม่ต่างตำรวจได้ไงอ่ะง่ายๆแล้วปกติถ้ามึงไม่พูดต่อตำรวจมึงแค่ใจบาดเจ็บก็คือจบเปียกตำรวจเขามีขั้นตอนการทำงานของเขาเขาต้องแจงคดีเขาต้องแจงคดีไว้ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่แจงคดีอ่ะมันไม่มีความชัดเจนแล้วเขาจะมาโดนด่าทีหลังมึงเข้าใจไหมคือทุกครั้งที่เขาทำงานอ่ะเขาต้องแจงคดีแครอทเนี่ยแครอทมาละครับเนี่ยตำรวจอ่ะตำรวจเวลาทำงานเขาต้องแจงคดีทุกคดีใช่ไหมให้ผู้ต้องหาทราบว่าเขาผิดอะไรคือถึงเรามีความเข้าใจเรามีประสบการณ์ทางด้านที่โดนเรื่องซ้ำๆเดิมๆอ่ะเขาก็ต้องแจ้งทุกครั้งครับคิดว่าเขาอยากพูดหรอใช่ไหมเพราะไม่ได้อยากพูดหรอกมันเหนื่อยแต่ว่าเขาก็ต้องทำเพราะมันเป็นระเบียบการที่เขาต้องทำอ่ะตำรวจอ่ะถูกครับพูดถูกครับอันนี้เอาเนี่ยเองเรียกแครอทมาแล้วเองไอ้จะให้แครอทพูดอะไรอ่ะว่ามาเรียกมาแล้วไงไหนบอกให้เรียกแครอทมาเออ
ก็คือผมที่ผมบอกแครอทว่าไม่ต้องพูดชื่อไอ้ไม่ต้องพูดชื่อคดีไม่ต้องทวนคดีอ่ะคือทําเลยผมพูดไปแบบนั้นจริงๆครับใช่มั้ยครับแครอทแต่ผมมาให้แอนเจลแครอทไปตอนที่ผมจะโดนจับแล้วคือเขาให้แอนเจลมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยที่ถนแล้วผมก็ทําคดีผมไปจนพี่บางเดินมาแล้วก็ได้ยินคํานั้นคดีแต่ถ้าปกติอันนี้ขอถามถ้าปกติยังไงได้บันเจอยังไงก็ต้องแจ้งชั่วโมงค่าปรับก่อนถูกไหมครับถูกไหมแครอทต้องแจ้งว่าวันนี้โดนเท่าไหร่โดนค่าปรับเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่ใช่ครับทีแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะผมแจ้งไปแล้วทีนึงตอนที่เข้ามาแล้วก็รับบันเจียวเลยว่าหมึกอะโดน12,000ส่วนเปี๊ยกอะโดน7,000แต่พอมีคนมาเปี๊ยกก็เลยสั่งแครอทว่าไม่ต้องพูดใช่ผมก็งงเหมือนกันว่าอ้าวก็คือเอาง่ายๆเลยพอมีคนเดินมามึงก็กลัวว่าเรื่องมันจะหลุดไปถึงหูพวกไอ้สัมปทานร้านไอ้พวกชุดขาวพวกนี้ใช่ไหมคือมันฟังเนี่ยประมาณโดยรวมเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือมึงเหตุผลที่มึงกระทำอ่ะคือมึงไม่ได้แบบไม่ได้พูดกับตำรวจเพราะว่ามึงมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญแต่มึงกลัวที่พวกเสื้อขาวจะรู้มันจะทำให้ตำรวจมีปัญหาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเนี่ยแหละแล้วฝั่งของไอ้เสื้อขาวเนี่ยตะกี้มันมาคุยแล้วรอบนึงมันก็เข้าใจในทิศทางนี้ซึ่งมันเข้าใจถูกแล้วถ้าถามว่าตอนเนี้ยพวกเองต้องการอะไรพี่ถามก่อนทำไมเราถึงแบบคือพี่บอกไปแล้วว่าแบบอย่ามีปัญหากับตำรวจเลยอย่าไปทำให้เขาหนักใจคือขอแล้วขออีกจริงไหมอ่ะกากีนังตอบพี่หน่อยครับครับนะคือพี่ขอไม่รู้จะขอยังไงแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้แครอทเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าสงสารเองมันทำชั่วเองไปแล้วเราต้องเสียตำรวจที่แบบไอ้เหี้ยแม่งตั้งใจทำงานตำรวจน้ำดีคนนึงไปอ่ะใครรับผิดชอบให้พวกพี่ถูกต้องไหมคือทุกคนอ่ะเขาก็อยากช่วยให้ทุกคนนั่นแหละแต่มันมีหน้าที่ที่เขาต้องทำความถูกต้องที่เขาต้องจัดการอ่ะเนาะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับนะถ้าเกิดว่าพี่พูดตรงๆนะฟังมาเนี่ยพี่เข้าใจเหตุผลพวกเองเว้ยว่าเองไม่อยากมีปัญหาอันนี้คือเข้าใจในส่วนของพวกมึงแล้วนะแต่กูก็เข้าใจของพวกเสื้อขาวอีกของพวกตำรวจอีกความเดือดร้อนอ่ะมันไม่ได้แค่มึงตำรวจด้วยมาละเข้าใจปะเข้าใจครับนะคือไม่ใช่ไม่เข้าใจพวกมึงนะแต่เรื่องเนี้ยมึงต้องคิดเองแล้วมึงโตแล้วว่ามึงการกระทำแบบเนี้ยมันจะเกิดผลอะไรบ้างลองคิดเนี่ยมึงยืนใช้เวลาลองคิดดูยืนคิดเลยทุกการกระทำมันมีผลเว้ยผลดีกับผลเสียมีสองทางลองนึกดูอยากจะสอนให้คิดนะครั้งหน้ามันจะได้ไม่ต้องเกิดเรื่องพวกนี้คิดก่อนที่จะทำคิดก่อนที่จะพูดเพราะไม่งั้นก็ต้องมาคุยกันอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอีกถ้าเกิดว่าไม่โตเนาะแต่เท่าที่มึงอธิบายมันเนี่ยมันไม่มีทางไหนที่กูมองขึ้นเลยหยุดอธิบายแล้วก็มาหาทางออกของมึงดีกว่าว่าจะเอาไงไม่งัดบ้านมันไม่ได้แบบมีปัญหานะเอาจริงถ้ามึงงัดก็ไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงผมเข้าใจครับพี่คือมันครั้งแรกแล้วมันก็โลกไงกูได้ยินแล้วเป็นอะไรงัดบ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้างัดร้านเนี่ยค่อยว่ากันไปอย่างมึงได้กุญแจไปกูขายร้านให้มึงได้กุญแจไปงัดบ้านมึงก็งัดได้ปกตินั้นกูรู้อยู่แล้วงัดได้แต่แค่อย่าเจอแค่นั้นยังไงถ้าเราเจอกันที่บ้านนะว่าไปอย่างแต่ถ้ามึงไปนะเกมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของตำรวจแล้วไม่เกี่ยวพวกกูเข้าใจใช่เปล่าเข้าใจผมเข้าใจครับพี่เข้าใจครับเออนี่คุยแบบว่าให้แบบเข้าใจไงคือเราแบบจะมีวิธีอื่นที่แบบไม่ตีได้ไหมครับพี่มึงก็แค่หลบไปเรื่อยๆไงที่มึงทำอ่ะเนี่ยเก็บอาวุธเข้าตู้หลบนั่นแหละนี่แค่แนะนำนะเก็บอาวุธเข้าตู้แล้วหลบอ่ะจำไปเรื่อยๆ
แล้ววิธีที่จบวิธีจบใช่ครับจบง่ายสุดคืออะไรครับจบอะไรอ่ะจบแบบเรื่องนี้จบเลยครับถ้ามึงอยากจบแล้วมึงจะเริ่มทำทำไมอ่ะนี่ไงมันพลาดทำไปแล้วนี่ทำบ้างดิแน่สัญญาตายไงกูเสนออะไรไปแล้วมึงก็ไม่เอาเลยนี่อย่าจบอะไรวะเออเสนอมึงตั้งแต่บ่ายแล้วเรื่องนี้ตั้งแต่บ่ายแล้วเหรอเย็น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 ครับนะประมาณ4โมง4โมงครับก็บ่ายใครเครียดพวกผมก็เสนอไปเขาเนี่ยก็อยู่แค่ตรงเนี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยใครจะไปโกรธเขาเก็บอาวุธไม่เคยโกรธครับมันเป็นวิธีในของเขาหรือเขาครับไม่เกี่ยวกันฟังครับสัญญาตาคืออะไรครับใช่ครับผมไม่รู้เหมือนกันตัวจบโลโหเออบางทีก็ไม่ต้องถึงขนาดที่แบบฆ่าแกงกันหรอกคือพอใครตายมันก็เป็นดีทั้งนั้นหรอกเนาะทั้งอื่นดีกว่าเรื่องเนี้ยเห็นว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนบ้างเขาเสนออะไรไปเขาก็ไม่เอาเลยครับบ๊อบเออคุณเลือกเสนออะไรบ้างเขาเสนอมีอะไรบ้างไปคิว10ล้านกับสัญญาตายครับนะ10ล้านให้ตำรวจนะใช่ครับใช่ให้ตำรวจสิบล้านเข้าตำรวจมันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปสิบล้านเยอะไปบังครับผมไม่ต้องการเงินอยู่แล้วครับนะผมเรียกเยอะไปงั้นเหรอครับมึงคิดเนี่ยมึงคิดดิเปียกเนี่ยเปียกพี่จะสอนมึงนะเราโตแล้วมึงทำลงไปแล้วอ่ะมึงก็ต้องมีทางเลือกมากกว่าทางเลือกที่ฝั่งตรงข้ามเขาเสนอมาเราจะได้คุยให้มันรู้เรื่องคุยให้มันลงตัวไม่ใช่ยืนเงียบอย่างนี้จริงไหมล่ะมีอะไรจะเสนอคิดว่าอะไรที่เขาจะโอเคคือมึงอยู่มานานแล้วอ่ะเปียกเอาอาวุธผมหายได้ไหมครับนะไอ้บังไม่เอาอ่ะไม่ทำไมถึงคิดว่าพวกผมอยากเอาอาวุธคุณหายอ่ะอันอยากรู้จริงมาของเออคือตัวเราอยากเอาวุฒิหายเหรอเดินสักเงินสักมึงอยากหายมากมึงก็ออกมาตีกูดิมึงเก็บทำไมเงินก็ไม่ได้อยากเอาคือกูไม่ได้ร้อนอ่ะถ้าอยากได้เงินเรื่องแต่แรกแล้วมึงอยากหายมึงเก็บวุฒิทำไมอ่ะต้องอยากเสนอมึงก็พูดดังๆดิมึงให้พวกผมไปตำรวจไหมครับครับที่ผมเสนอนะเมื่อกี้ผมอย่าเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้เปล่าผมเลยเมื่อกี้ผมเลยวิสเปอร์กับนะคือถ้าผมไปเป็นตำรวจโดยที่ไม่เอาเงินเลยเป็นสักเดือนหนึ่งเนี้ยได้ไหมครับไม่เอาเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรนะไปเป็นตำรวจเดือนหนึ่งอย่าเลยจะทำให้เพื่อนผมต้องลำบากใจอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับตำรวจปล่อยไปอย่าเลยอย่าเกี่ยวหน่วยงานเลยยังอยู่ปะวะมีอะไรที่ดูไว้อยากได้ไหมครับนอกจากปีว่าไงสันส้มเออ
ข้อความอย่างเดียวตามข้อความเลยที่ประกาศแม่งข้อความมาเลยเออบอยมันข้อความมาเอาหน่อยเฮ้ยกากินังคนเท่าๆกันรู้เว้ยมันอาจจะเสียเยอะไม่ลองจะรู้เหรอวะอันนี้คือแบบแซ่บมากอ่ะคือแบบแซ่บแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มก็ไม่ต้องใส่ต้องทำปลาทูอะไรใส่เห็ดมีอะไรที่ดูว่าอยากได้ไหมครับนอกจากกินหลายอย่างตีอ่ะปลาทูเขาใส่แค่ตัวเดียวสมมติกูพูดว่ากูอยากตีอย่างเดียวอร่อยเขาทำอาหารเก่งมาเดี๋ยวนะมันพวกผมตีทุกพี่ไม่ได้หรอครับแล้วอย่างพวกผมมาเพิ่งไปเสียอาวุธกับ BC มาแล้วอาวุธทุกคนน่ะมันก็ยังขึ้นได้กันไม่ครบเลยครับเฮ้ยขอบคุณก็สั่งนะครับในแกมันก็ไม่ค่อยได้มีครับเพนมันก็เหลือแค่แบบว่าหลักร้อยเองครับขอบคุณดาว 1,000 ดวงครับที่ไม่เสียอาวุธกับ BC เป็นความผิดของกูป่ะไม่ๆครับอันที่ผมอธิบายในผมไม่ใช่ครับพี่ว่าแบบว่ามันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วครับเพราะอาวุธมันแบบว่ายังไม่ได้ครบทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่เพื่อนมาถามไปพ่อผมก็เลยเสนอแบบว่าทางมันมีทางอื่นไหมที่แบบว่าไม่ตีให้พวกผมว่าทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าโอเคทั้งขวดครับข้ออ้างก็นี่คือคำตอบคือคำถามที่เปี๊ยกถามว่ามีอะไรเป็นนักตีไหมถูกไหมล่ะมันเป็นข้ออ้างแล้วถ้าเป็นฝั่งกูพูดบ้างอะว่ากูอยากตีอย่างเดียวมึงบอกว่าพวกกูเยอะกว่านู่นนี่นั่นถ้าเท่ากันนะมึงสู้ไหมล่ะจะเสียเยอะนะเยอะเฮี้ยเอาปะไอ้ผมไม่ได้เสียงานพี่ผมหมายถึงว่าพวกผมยังแบบว่าทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยยังแบบว่าถึงเยอะไปผมก็สู้พวกพี่ไม่ได้อยู่ดีแต่ผมแค่จะบอกว่าอาวุธยังแบบว่าตอนนี้พวกผมยังเริ่มแบบว่าดันอาวุธเพื่อนในแก๊งให้มันครบอยู่ครับยังแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ได้จะเสียว่าแบบว่าถึงอาวุธครบกันผมก็จะสู้พวกพี่อะไรเงี้ยผมไม่ได้เสียพี่ทำไมดันอาวุธคนในแก๊งแล้วอาวุธยอมอาวุธหายง่ายจังผมชีวิตผมมันไม่มีครับใช่ชีวิตผมมันไม่มีอะไรที่จะให้ได้แล้วครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ไปเดือดร้อนแก๊งแล้วมึงเข้าแก๊งทำไมอ่ะออกแก๊งที่มาอยู่กับเพื่อนกูเห็นตลอดมีเรื่องทุกทีพูดไม่อยากเดือดร้อนแก๊งทุกคนหลายรอบแล้วเปียกมึงอ่ะจริงๆนี่ไงเดี๋ยวกดให้ดูของจริงอ่ะชอบว่ากดเป็นยังไงชอบบอกว่าเรากดได้กดให้ดูมาออกเขตเลยเนี่ยออกสภามาเลยเนี่ยออกเขตแล้วหากันเลยไม่ใช่ได้เป็นจริงที่เขาพูดไงชอบกดอะไรเมื่อกี้ของทีมไม่เสียงไม่เสียงรั่วเหมือนเกินรั่วเหรอรถที่ไปผ่านบ้านกูเมื่อกี้แขบข้าวเฉากล้วยเหมือนอยู่เอาไงอย่าควรจะคุยให้ได้รู้เรื่องนะนี่คุยกี่รอบก็ไม่รู้ทีออกมาแล้วกันแต่ถ้าไปทีก็แอบเหมือนเดิมแอบให้เรื่อยๆอ่ะโอเคจะพาด้วยครับเหลือสายฟอนยังฟอนหรือยังเต็มตัวเลยผมต้องแมปตายวางปะวางด้วยมันจัดโอ้ยเอื้อต้องหายด้วยเนี่ยพี่เซร่าแป๊บนึงไปเอาก่อนเท้าแป๊บAll day and all night, we'd stay up. It felt so right.
We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.